ร้านนี้เรานั่งอยู่ในรถหัวกระสุนของไต้หวันจะให้ดูความเร็วที่ว่ารถไฟระดับหัวกระสุนคือความเร็วระดับนี้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งจากไทเปไปเกาสงนี่จะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเสร็จๆนิดๆเป็นความเร็วที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้นั่งแต่ก่อนนี้มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่นรถไฟชินคันเซ็นแล้วก็ต่อมาก็ประเทศฝรั่งเศสยุโรปเอาไปพัฒนาเยอรมันแล้วก็เดี๋ยวนี้ประเทศอื่นๆก็เริ่มเอามาใช้เช่นในจีนและนี่ก็เป็นไต้หวันดูได้ว่าถ้ามองไกลๆก็ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้ามองใกล้ๆจะเห็นได้ว่าวิ่งเร็วมากแล้วก็เสียงก็เงียบอยู่ในตู้ที่3กำลังจะวิ่งกลับไปที่ไทเปบ้านเมืองของเกาะไต้หวันนะก็มีตึกรามบ้านช่องมากมายเข้าอุโมงค์ละเข้าอุโมงค์ก็จะเร็วมากทะลุอุโมงค์มาละไต้หวันเนี่ยมีภูเขาเยอะก็ต้องมีบางจุดก็ต้องทะลุลงแล้วก็ลอดออกมาสองข้างทางก็ยังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเนื่องจากก็มีความเข้มข้นในการรักษาเรื่องการปลูกรูปป่าได้อย่างดีแต่การเจาะถนนเจาะอุโมงค์เป็นเรื่องที่ก็ต้องทำตลอดเวลาและการเขียวชะอุ่นยังมีมากมายเนื่องจากวิ่งเร็วมากนะแป๊บเดียวก็ออกแป๊บเดียวก็ออกนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆให้ดูว่าความเร็วของรถไฟหัวกระสุนมีเป็นยังไงนะมีความเร็วมากระดับไหนซึ่งถ้าว่าเรานั่งอยู่สบายๆจากจุดสนามบินเนี่ยไปถึงไทเปก็แค่10 นาทีก็ถึงละยังไม่ถึงยี่สิบเลยก็เรียบร้อย